สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็นำรีวิวนะคะสำหรับตัวแบรนด์ Parker นะคะเป็นตัวรุ่น Sonnet 17 Matte Black GT Ballpoint Pen นะคะก็คนถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่ารุ่นนี้ทำไมถึงมี2ขนาดนะคะถ้าเกิดเวลาที่เราเห็นในแคตตาล็อกนะคะก็จะมีทั้งตัวไซส์มาตรฐานแล้วก็ไซส์สลิมนะคะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะโมเดลแล้วก็บอดี้นะคะของตัวทั้ง2ตัวด้ามนี้นะคะก็จะเป็นตัวโมเดลที่เป็นแบบรุ่นเดียวกันเลยนะคะแตกต่างกันก็คือว่าความเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวด้ามนะคะซึ่งด้ามสลิมเนี่ยจะเป็นตัวด้ามที่ทรงเล็กกว่านะคะก็เหมาะสำหรับคนชอบปากกาตัวด้ามเล็กด้ามเรียวแล้วก็สำหรับสุภาพสตรีนะคะสำหรับสุภาพบุรุษนะคะบางท่านก็ชอบตัวด้ามผอมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบตัวด้ามไซส์ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าไซส์มาตรฐานนะคะจับนะคะจะพอดีมือประมาณนี้นะคะอันนี้คือไซส์มาตรฐานของเขาสำหรับตัวไซส์สลิมนะคะเวลาจับก็จะไซส์อยู่ประมาณนี้พอดีคนรีวิวนะคะจะค่อนข้างมือใหญ่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จับดูคันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าที่ว่าใหญ่ต่างกันนี้จะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้สำหรับตัวด้ามผอมนะคะตัวด้ามผอมคือที่เขาลงท้ายว่าสลิมนะคะจะอยู่ที่ 8.4 มิล นะคะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับตัวที่เป็นตัวไซส์มาตรฐานนะคะจะอยู่ประมาณ 9.5-9.6 มิล นะคะก็ความใหญ่ของเขาก็จะแตกต่างกันประมาณนี้สำหรับตัวความยาวนะคะตัวด้ามนะคะบอดี้นะคะเป็นตัวแบบเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยนะคะเพราะว่ามันคือรุ่นเดียวกันต่างกันแค่ว่าเขาออกแบบมานะคะเพื่อว่าบางคนเนี่ยชอบด้ามสลิมนะคะบางคนชอบไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยถ้าเกิดดูใกล้ๆเส้นผ่าศูนย์กลางจะห่างกันลักษณะประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวด้ามสีดำด้านนะคะแล้วก็อะไหล่สีทองสวยมากก็เป็นตัวสียอดฮิตของตัว Sonnet 17เลยคราวนี้เนื่องจากว่าตัวขนาดของตัวด้ามนะคะจะมีขนาดที่สลิมแล้วก็ขนาดความอ้วนต่างกันเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็น่าจะต่างกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราลองมาวัดดูอันนี้ใส่มือพร้อมใช้งานนะคะไซส์มาตรฐานอยู่ที่ 28.1 กรัมนะคะสำหรับตัวไซส์สลิมจะอยู่ที่ 22.64 กรัมนะคะ 22.64 ตัวนี้จะเป็น 28.09 ก็จะอยู่ห่างกันสักประมาณ22ประมาณ5กรัมกว่าๆนะคะสำหรับ2ขนาดนี้นะสวยงามนะคะก็วันนี้ในคลิปนี้เราก็เลยนำรีวิวมาให้ชมกันนะคะเพราะว่ามีคนถามกันว่าเอ๊ะแล้วสลิมกับขนาดมาตรฐานนะคะมีความแตกต่างกันแบบไหนบ้างนะคะก็ในคลิปนี้ก็เลยทำมาให้ชมกันนะคะสำหรับแพ็กเกจกล่องของ Parker นะคะคอลเลกชันปัจจุบันก็จะมาเป็นตัวกล่องลักษณะแบบนี้นะคะสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล่องสีแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องหนังสีจะดูคลาสสิกนะคะเป็นตัวรุ่นใหม่และรุ่นเดิมของเขานะคะก่อนหน้านี้จะเป็นพวก Sonnet 07ก็จะมาเป็นตัวกล่องสีทองนะคะเดี๋ยวนี้มันจะออกมาเป็นกล่องสีออกเทาเงินเป็นสีคลาสสิกนะคะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับใครที่ชอบนะคะตามหารุ่น VIP นะคะ Sonnetก็ถือว่าเป็นตัวรุ่น VIP ของ Parker นะคะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกรื่นโรลเลอร์บอลแล้วก็ฟอร์ทเทนนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากดูรุ่นอื่นนะคะก็ไม่พลาดรุ่นใหม่ๆนะคะสามารถกดติดตามกันนะคะกด Subscribe กันได้ที่ YouTube ช่อง Pen Brand Name นะคะในนั้นก็มีคลิปให้ชมนะคะมากกว่า500คลิปนะคะสามารถเลือกชมกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะตามหารุ่นไหนอยู่หรือว่าอยากให้รีวิวรุ่นไหนนะคะสามารถทักกันเข้ามาใน Facebook เพจปากกาแบรนด์เนมได้นะคะก็แจ้งแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าโพสต์ใต้คลิปนี้ก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ